คุณผู้ชมครับหนุ่มช่างแอร์อารมณ์ร้อนปรากฏว่าหนุ่มช่างแอร์คนนี้เขาไปตู้เติมเงินที่ร้านขายของชำปรากฏว่าตู้เติมเงินกินเงินเข้าไปเกิดอาการโมโหครับไปคว้ามีดมากะจะมาฟันตู้เติมเงินปรากฏว่าเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าอย่าไปฟันตู้เติมเงินเขาก็เลยฟันครอบครัวร้านขายของชำบาดเจ็บสาหัส3คนหนักสุดคือนิ้วขาดนะครับไม่เอา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 Nee เป็นภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากนะปรากฏว่าจะไปกดเงินตู้เติมเงินน่ะแล้วโมโหตู้ตู้มันดูดเงินไปโมโหตู้แต่มาลงคนแต่มาลงคนแล้วฟันไปคนนึงคุณผู้ชมนิ้วขาดเลยนะเราถึงบอกเลยว่าทำไมโหดแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านเอื้ออาทรโครงการ2อยู่ที่ตำบลวัดไทยนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์คนก่อเหตุชื่อว่านายอวิรุธอายุ45ปีเป็นช่างแอร์แล้วอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคนเจ็บมีถึง3คนสมศักดิ์อายุ61ปีสามีเจ้าของร้านถูกฟันจนนิ้วโป้งข้างขวาขาดอีกคนนึงชื่อว่านางสาวขวัญฤทัยอายุ36ปีเป็นลูกสาวของนายสมศักดิ์ถูกฟันเข้าที่หน้า เป็นแผลที่หน้าเลยและอาการคือดักอยู่เหมือนกันครับแล้วคนที่3ชื่อว่านัทวุฒิอายุ38ปีสามีของนางสาวขวัญฤทัยคนนี้ถูกฟันเข้าที่แขนข้างซ้ายแผลลึกถึงกระดูกเลยครับหลังเกิดเหตุตำรวจเนี่ยจับกลุ่มคนก่อเหตุก็คืออวิรุธไว้ได้พร้อมกับมีดเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาขึ้นรถกระบะไปแบบนี้ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดจากอะไรคุณสุทินเจ้าของร้านขายของชำเล่าให้ฟังบอกผู้ก่อเหตุก็เป็นลูกค้าประจำมาซื้อของของเขาอยู่บ่อยๆเมื่อคืนอยู่ดีๆผู้ก่อเหตุโมโหฮะหลังจากไปที่ตู้เติมเงินแต่ตู้เติมเงินของร้านน่ะมันเสียทำให้ตู้เนี่ยมันกินเงินของเขาไปจากนั้นผู้ก่อเหตุเดินกลับไปที่บ้านไปเอามีดมาจะเอามาฟันตู้สามีลูกสาวและลูกเขยอยู่ในจุดเกิดเหตุพอดีก็เลยห้ามว่าอย่าฟันตู้นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินที่ตู้มันกินให้แล้วกันแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมครับบอกว่าไปตามช่างมาต้องเปิดตู้ให้ได้เพราะจะต้องเอาเงินมาคืนเขาทางครอบครัวก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดก็ได้เดี๋ยวเอาเงินคืนให้ไม่ยอมฮะครูกลับไปว่าถ้ายังไม่ตามช่างมาได้เห็นดีกันแน่จนสุดท้ายเรื่องมันก็เลยบานปลายฮะมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เขาเอามีดไปฟันครอบครัวของเจ้าของร้านขายของชำจนมีผู้บาดเจ็บถึง3คนอาการคนเจ็บเป็นยังไงสามีกับลูกสาวปลอดภัยเหลือแต่ลูกเขยนอนให้เลือดอยู่เพราะว่าเสียเลือดมากสามียืนยันกับแพทย์บอกว่าจะไม่ยอมต่อนิ้วนะกลัวจะติดเชื้อในภายหลังแสดงว่านิ้วขาดไปแล้วคุณผู้ชมส่วนเรื่องคดีของเธอยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับตูมกินเงินตูมกินเงินไป70บาทแล้วก็อีตอนระหว่างลูกสาวอ่ะเขาเรียกบอกว่ามาเอา70บาทเดี๋ยวจะให้แทนให้คืนจะคืนให้ใช่ไหมครับจะคืนให้แล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาช่างคืนนี้เลยถ้าไม่เอาถ้าไม่เรียกช่างมาจะโดนแล้วอยากจะเอาเรื่องกับคนก่อเหตุยังไงบ้างก็ถึงที่สุดแต่ตอนนี้ตำรวจจับไปแล้วเหรอฮะจับได้แล้วจับได้แล้วจับคุณผู้ชมฟังไหมเงิน70บาทตู้กินเข้าไปแล้วสุดท้ายฟันไป3คนนิ้วขาดด้วยจริงๆเขาก็จะคืนเงินให้ด้วยก็นั่นไงทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเมาหรือเปล่าไปถามเพื่อนเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุบอกปกติผู้ก่อเหตุเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครอยู่กับภรรยาแล้วเพิ่งมาอยู่หมู่บ้านนี้ได้1ปีไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยก็คาดว่าน่าจะเมาแต่ไม่รู้ไปดื่มที่ไหนมานะน่าจะเมานะครับเนี่ยเมาเกินไปหรือเปล่าขาดสติแบบนี้นะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเบื้องต้นอ่ะนี่แค่เบื้องต้นนะ
ทีนี้เมาก็ว่ากันแต่ต้องไปตรวจสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์และยาเสพติดด้วยนะครับใจเย็นๆนะคะอย่าไปทำแบบนี้กับไอ้แค่เงิน70บาทอ่ะโหดมากเลยคนหนึ่งโดนฟันหน้าคนหนึ่งฟันนิ้วขาดคนหนึ่งโอ้โหทีนี้เรื่องยาวเลยกลายเป็นมีคดีติดตัวเลยอ่ะนะคะไม่คุ้มเลย